คุณผู้ชมฮะผมพาคุณผู้ชมไปดูหน่อยอันนี้ก็เป็นเรื่องรถเหมือนกัน BMW ไปถูกฝังอยู่ในสวนนะฮะและเป็นสวนปาล์มด้วยที่สำคัญคือไม่มีใครรู้มาก่อนเลยว่ารถคันนี้มันไปอยู่ที่ไหนหรือมันไปทำอะไรและทำไมถึงมาสภาพมาเป็นแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมลองย้อนภาพกลับไปดูก่อนผมขออนุญาตย้อนไปสั้นๆก็แล้วกันเพราะทางด้านของคนงานสวนปาล์มรายหนึ่งเขาบอกว่าเขาไปเจอทางด้านของรถ BMW เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมคันนึงเนี่ยถูกฝังอยู่ภายในดินแล้วก็บอกว่าตอนนั้นน่ะตัวเองกำลังไปแทงปาล์มอยู่เลยภาพเก่าๆเนี่ยนะฮะที่ไปวันนั้นที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปด้วยหลังจากนั้นเขาก็เลยบอกว่าเอ้าเหมือนไปเหยียบอะไรบางอย่างแล้วไปเจอว่าเป็นโครงของรถฮะจึงเป็นที่มาของการที่ว่านี่เลยภาพนี้เลยเขาก็เลยไปเรียกเจ้าหน้าที่กันมาแล้วก็มาขุดนะฮะลากขึ้นมาแล้วเข้ามาตรวจสอบว่าตอนแรกเนี่ยมันอาจจะเป็นการฆาตกรรมอำพรางหรือไม่แล้วไปเอารถคันนี้มาฝังไว้เพื่อหลบตาเจ้าหน้าที่โอ้ตอนแรกมีข่าวออกไปต่างๆนานาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยฮะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเรามีโอกาสเมื่อวานนี้เรามีโอกาสไปพูดคุยนะฮะกับทางด้านของคนงานในสวนปาล์มแห่งนี้แล้วก็มีการบอกเหมือนกันนะฮะว่าคนงานในสวนปาล์มเนี่ยก็บอกเหมือนกันว่าตัวเองเนี่ยทำงานในสวนปาล์มนี้มานานแล้วไม่เคยเจอเลยแต่สวนปาล์มแห่งนี้เขาบอกว่าไม่ค่อยมีใครเข้ามาเพราะปาล์มไม่ค่อยมีคนมาดูแลปลูกกันเอาไว้ก็ทิ้งกันเอาไว้แบบนั้นแหละฮะไม่ได้เข้ามารดน้ำทุกวันเหมือนสวนมะม่วงสวนอะไรต่างๆจนสุดท้ายแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ารถคันนี้เข้ามาอยู่ในสวนปาล์มแห่งนี้ได้ยังไงล่าสุดฮะคุณผู้ชมทางด้านของพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวันนี้นะฮะเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์มาลงจอดที่สภ.เฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็เข้าตรวจสอบเลยนายตำรวจระดับชั้นผู้ใหญ่ลงมาคลี่คลายคดีนี้ฮะว่า BMW คันนี้มันไปจอดฝังกลบอยู่ในสวนปาล์มได้ยังไงแล้วก็มีการบอกเหมือนกันนะฮะว่ามีการตรวจสอบแล้วรถ BMW คันนี้เป็นเจ้าของนั่นก็คือทางด้านของคุณแมคเคลดีแลนโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการตรวจสอบไปอีกว่าทะเบียนรถคันนี้มันไปตรงอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะฮะแล้วพอเข้าไปตรวจสอบเอ๊ะเจ้าของรถก็ไม่อยู่อีกแต่รถทำไมถึงมาถูกฝังอยู่ที่นครศรีทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานต่างๆนะฮะตามรอยสภาพของรถทั้งร่องรอยของการถูกตัดหลังคาร่องรอยของหลังคาว่ามีอะไรตักของแบ็คโฮไหมหรือมันยุบมาจากอะไรหรือมีการฆาตกรรมอะไรเกิดขึ้นไหมตอนนี้จะเห็นได้นะฮะว่าทางด้านของพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์เนี่ยตรวจสอบสัมผัสดูร่องรอยรถกว่า10นาทีนะฮะแล้วก็มีการเข้าไปตรวจสอบดูเหมือนกันว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรกันแน่นะฮะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ